สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการบ้านๆนะครับรายการที่ให้สาระเรื่องบ้านนะครับวันนี้จะเป็นพิเศษตามที่ได้บอกไปนะฮะเป็นเรื่องของหินเทียมนะครับแนะนำวิทยากรนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สอนเรื่องหินเทียมจากนิตยสารบ้านและสวนนะครับอาจารย์สมบูรณ์ชุติมามาศและก็คุณติ่งสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณติ่งนี่มาจากสาธารณรัฐประชาชนลาวเขาเรียกสปปลาวสปปลาวนะแต่พูดไทยได้นะฮะคนไทยครับหน้าเหมือนพวกเราอยู่แล้วนะฮะขวามือสุดก็เป็นอาจารย์สมบูรณ์ท่านอาจจะเคยเห็นนะฮะถ้าลงพิมพ์คำว่าหินเทียมเนี่ยจะเจออาจารย์สมบูรณ์เยอะมากนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สมบูรณ์เพราะอาจารย์สมบูรณ์จะต้องเกริ่นก่อนใช่ไหมในเรื่องของพวกภาพต่างๆที่ทำงานมาครับอาจารย์เชิญเลยฮะครับขอดูภาพครับขอดูภาพเลยนะเดี๋ยวได้โยนภาพมาเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายตามภาพใช่ไหมครับอาจารย์ช่วยถามคือเนื่องจากวันนี้เรื่องหินเทียมนะหินเทียมเนี่ยความจริงนะโดยทั่วไปเราก็จะเห็นว่าเขาทำด้วยอย่างอื่นลวดกงไก่เอาปูนปาดไปนะฮะแต่วันนี้อาจารย์ทำตัวอย่างเนี่ยทำมาเป็นโฟมหินเทียมคือไม่ใช่หินแท้ละอาจารย์อันแรกคือน้ำหนักเบาแน่นอนอันที่สองทำได้เหมือนของจริงมากนะฮะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญสอนมาเยอะเลยอาจารย์ลองเกริ่นที่เผื่อว่าประชาชนทั่วไปอันนี้ภาพนี้คือหินเทียมใช่ไหมอาจารย์อันนี้ของงานของท่านอาจารย์วิสารตันสินครับอนุญาตท่านมาครับเป็นงานที่ใช้ในบ้านและสวนปีหลายปี7ปีมาแล้วครับแต่ว่าสร้างความประทับใจมากเพราะว่าในตรงนี้มันจะเป็นลักษณะงานที่เอาเรื่องของธรรมชาติมาใช้ได้อย่างกลมกลืนทั้งพันธุ์ไม้และการทำงานครับผมที่เห็นนี่หินเทียมใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับที่เห็นนี่เป็นเพราะหินก็หินแท้ยกเข้าไปเมืองทองไม่ได้ไม่ได้ครับน้ำหนักมากน้ำหนักและที่เห็นเป็นหินนั้นเป็นโฟมนะเป็นโฟมแล้วก็ใช้ซีเมนต์ฉาบเข้าไปฉาบเข้าไปครับผมโดยทั่วไปหินเทียมหนักประมาณ 7,800 กิโลนะฮะต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้เป็นเริ่มต้นนะเริ่มต้นของการทำงานนี่ก็เป็นหินเทียมที่ปั้นลงไปนะครับผมอาจารย์สาเหตุที่ใช้หินเทียมนี่คือเป็นเรื่องของน้ำหนักใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักนะเรื่องน้ำหนักหนึ่งแล้วก็เรื่องของความสะดวกความสะดวกสะดวกเพราะว่าอย่างเมืองทองนี่เราเป็นงานลักษณะชั่วคราวอย่างนั้นมันจะต้องมีการติดตั้งไวแล้วก็ลื้อง่ายครับผมเกิดการเอารถเทเลอร์เข้าไปในบนนั้นไม่ได้แน่นอนใช่ครับเพราะน้ำหนักยูนิตเวทของหินเนี่ยประมาณ 7,800 นะครับแต่นี่ขออาจารย์นี่น้ำหนักเบากว่าหินประมาณเกือบ10เท่าอ่ะใช่ครับ10เท่านะฮะก็คือเราใช้โฟมเป็นส่วนใหญ่เป็นโฟมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใส่แล้วก็พอกปูนนะฮะครับผมนี่เดี๋ยวให้อาจารย์สมบูรณ์อธิบายก่อนนะเดี๋ยวคุณติ่งนะแต่ได้เพราะว่าในลาวก็มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีไหมการทำหินเทียมมีไหมตอนนี้ยังครับยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีอนาคตเดี๋ยวเราไปทำเรื่องนี้กันที่ลาวใช่ครับลาวก็เป็นนี่ครับท่านอาจารย์วิสารตันสินอ๋อครับอาจารย์วิสารเดี๋ยวโอกาสหน้าในเรื่องพันธุ์ไม้อาจจะได้มาที่นี่ครับได้ต้องเชิญเพราะเรียนเชิญท่านน้อยลงหน้าไม่น่าเชื่อเลยจะมาเจอกันคือเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือมากรู้สึกแกเคยแต่งสวนได้รางวัลครับครับอาจารย์พิสารเป็นอาจารย์มืออาชีพเลยฮะมืออาชีพอ๋อแล้วคุณติ่งก็รู้จักนะคือเป็นรุ่นพี่ของเป็นรุ่นพี่สถาบันผมเนี่ยรู้จักกันมานานมากแล้วว่าปกติวันนั้นได้เจอกันนะครับผมอันนี้เป็นการจัดสวนผสมผสานกับหินเทียมใช่ไหมใช่ครับคือขออนุญาตเอางานของท่านเป็นงานหลักแล้วเพราะว่าเพราะมันเป็นอะไรที่บอกเรื่องราวได้ดีวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ชมเรื่องหินเทียมพร้อมกับเรื่องสวนจัดไปนะพร้อมบ้านเพื่อบางทีท่านมีตังอาจจะซื้อก้อนหินไม่ได้นะเพราะก้อนหินมีน้ำหนักมากนะครับมีน้ำหนักมากเกินไปอันที่สองขนส่งเข้าไปในบ้านท่านเจอบ้านพื้นพังด้วยซ้ำไปนะอันที่สามอาจจะมีข้อกฎหมายถ้าท่านนำออกไปในบางส่วนของพื้นที่นะฮะเช่นหินอยู่ที่ชลบุรีเอาก้อนยักษ์ไปปราณบุรีอาจจะไม่ได้เพราะว่ามีข้อกำหนดเรื่องกฎหมายการย้ายพวกอันนี้ถือว่าเป็นแร่นะครับเป็นสินแร่นะครับเดี๋ยวดูต่อไปอาจารย์ครับลองดูทีนะเดี๋ยวมีภาพส่งภาพมาเลยนะฮะภาพที่มียังมีภาพอีกไหมอาจารย์สมบูรณ์มีภาพอีกไหมฮะอันนี้ครับนี่คือของติ่งครับเชิญเลยครับขอบคุณติ่งอันนี้ก็อยู่ในประเทศลาวครับอ๋อครับแต่ตอนนี้เป็นหินจริงครับซึ่งเรามาหาวัตถุดิบในลาวเองอ๋อเอาก้อนหินจริงมาวางอันนี้เป็นงานหินจริงอันนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่จากบ้านเราเนี่ยครับเป็นบ้านหรือเป็นส่วนราชการอันนี้อันนี้เป็นบ้านคนครับบ้านอาศัยนะฮะอาศัยของ
ท่านดร.คำเฟืองครับผมเป็นคนลาวเป็นคนลาวครับครับออกแบบโดยคนลาวหรือคนไทยคนไทยครับผมผมเป็นคนดีไซน์และทีมงานทั้งหมดเลยครับของอันนี้ก็จะเป็นอีกหลังนึงที่จัดสไตล์สวนอังกฤษครับอันนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีของลาวอ๋อครับครับแม่บ้านหลังนี้นะฮะหรือว่าบ้านคุณติ่งเองไม่ใช่เนาะอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อล่ะเอาบ้านคุณติ่งใหญ่ๆกว่านี้ใช่ไหมคือนี้ออกแบบโดยอะไรด้วยกราฟิกด้วยมือใช่ไหมตัวนี้เป็นโปรแกรม SketchUp ครับอ๋อเป็นโปรแกรม SketchUp ตัวนี้ยังทำไม่เสร็จกำลังดำเนินการกันอยู่ครับนี่เสาโรมันตัวนี้ทำด้วยโฟมได้เลยเนี่ยแกะเป็นได้เลยบัวทั้งทุกชนิดแกะได้คือนี้เป็นการดีไซน์ยังไม่ได้ทำใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้กำลังเริ่มทำแล้วครับเมื่อกี้เป็นรูปขั้นตอนแรกในการดีไซน์ครับอันนี้ลงมือในการปฏิบัติงานเอาปลูกต้นไม้แล้วฮะครับคือสไตล์การดีไซน์เนี่ยเป็นแบบไทยไหมที่คุณเต่งมีประสบการณ์เนี่ยตัวนี้แล้วแต่บ้านแต่ละหลังครับนี่ทรงแบบโรมันเลยโรมันครับโรมันจะสไตล์เป็นสวนอังกฤษครับอ๋อครับอันนี้เป็นทีมงานครับทีมงานของเราที่อยู่ในลาวคือถ้าเข้าไปสมมติเราไม่เห็นที่ลาวนะนึกว่าอยู่อังกฤษยุโรปยุโรปเลยใช่ไหมเพราะว่าทางลาวชอบสไตล์โรมันใช่ไหมใช่ครับผมครับอันนี้เป็นงานผมนะครับตอนนี้นะอ๋อดีอันนี้คือการคือตัวเสาอ่ะมันเป็นเหล็กอ่ะเราก็เลยอยากทำมันซอฟก็เลยปั้นเป็นต้นไม้หรือเถาวัลย์พันเสาโอ้เยี่ยมเลยตอนนี้นะครับมันขึ้นเขียวก็สามารถลบภาพโครงเหล็กได้ฮะความแข็งของโครงเหล็กใช่ครับความแข็งของโครงเหล็กสามารถลบได้แล้วครับผมทำให้เป็นความจริงทางวิศวะมันแข็งแกร่งไปใช่เอาสถาปัตย์ใส่มันก็แจ่มแจ่มแจ่มนั่นหมายความว่าถ้าผมมีเสาแบบแข็งทื่อเป็นตัวไอเนี่ยนะครับก็สามารถตัวนี้ไปลบไปลบได้เพราะว่าถังน้ำเนี่ยมันไม่มีใครจะทำให้มันเป็นสถาปัตย์สวยได้โอ้ตัวนี้เป็นงานที่จันทบุรีครับที่ทุ่งเพนคือความสูงประมาณ 7-8 เมตรต้นไม้ก็ประมาณ12เมตรครับเป็นน้ำตกที่น่าจะใหญ่ที่สุดตั้งที่ผมทำมานะสูงทั้งหมด12-15เมตรที่สุดนะฮะอาจารย์นี้คืออันนี้คือต้องใช้ความรู้เรื่องหินเทียมใช่ไหมหินเทียมเรื่องวิศวกรรมก็เกี่ยวนะเพราะมันสูงนะต้องใช้ครับต้องใช้เรื่องเหล็กโครงเหล็กอะไรพวกนี้ต้องใช้แต่ด้านสร้างรับน้ำหนักอันนี้งานที่พม่าครับของเครือข่ายเราของคุณเอกนะฮะเอกแม่สายเป็นงานในพม่าครับผมคือเครือข่ายเรานี่มันมีทุกประเทศครับตอนนี้ทั้งพม่าแล้วกลุ่มหินเทียมนี่เป็นอะไรเป็นชมรมเป็นสมาคมหรือเป็นแค่กลุ่มเฉยๆเป็นแค่กลุ่มครับคือเรารวบรวมจากที่อบรมหินเทียมมาจากบ้านและสวนบ้านและสวนใช่ไหมครับก็คือถือว่าเยอะหลายรุ่นแล้วครับเพราะว่าเพราะถ้าลองเซิร์ชในเน็ตจะชื่ออาจารย์สมบูรณ์ใจบีเยอะเลยนะหินเทียมตัวนี้เป็นงานขนาดเล็กครับที่เราทำเวิร์กช็อปของกลุ่มพิซซูโร่ครับที่ภาคกลางถือว่าวิชาชีพนี้อาจารย์ถือว่าวิชาชีพนี้ยังถือว่ายังมีความก้าวหน้าต่อไปและมีคนนิยมมากขึ้นใช่ไหมคือมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับทุกอย่างได้นั่นคือเราก็มีความคิดว่าเราอยากไปรบกวนธรรมชาติให้น้อยลงอ่ะโอเคเราอยากสร้างธรรมชาติเราก็อยากประดิษฐ์เองไม่อยากไปเอาหินหรือว่าเอาอะไรออกมาจากในป่าหรือต้องขุดต้นไม้เราพยายามปั้นเป็นต้นไม้ขึ้นมาเองแล้วก็ปลูกไม้เลื้อยเข้าไปอันนี้เป็นงานของคุณเปียนะครับคุณเปียแล้วก็ท่านคมคิดครับคนนี้มีฝีมือมากๆเลยครับคือทำนี่ต้องยอมรับมากครับว่าเหมือนจริงๆครับเหมือนจริงเลยครับน่าเหมือนครับคืออาจารย์ก่อนทำเนี่ยหมายถึงว่าออกแบบด้วยการอะไรออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนหรือไงหรือสเก็ตออกสเก็ตครับส่วนใหญ่สเก็ตแล้วก็ขึ้นโมเดลเราจะมีโมเดลทั้งดินน้ำมันแล้วก็ทั้งซีเมนต์คือถ้าเราจะทำงานขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องปั้นซีเมนต์นะครับให้เล็กให้ได้เราถึงจะสามารถทำงานใหญ่ได้คือทำให้เหมือนจริงคุณติ่งที่เรานี่เวลาขึ้นรูปอะไรก็ใช้แบบอาจารย์สมบูรณ์ส่วนมากจะใช้โมเดลครับก็ต้นแบบมาจากอาจารย์สมบูรณ์ใช้ซีมังไม่ใช่ซีเมนต์ซีมังคุณเมื่อกี้พอรู้ว่าคือที่เราไม่ได้เรียกซีเมนต์เรียกซีมังอาจารย์สมบูรณ์ใช้ซีเมนต์ใช่ครับคุณติ่งใช้ซีมังนี่คือเรียกปูนซีเมนต์ใช่ลาวเดี๋ยวผมได้ความรู้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมต้องภาษาลาวครับตัวนี้ผมต้องไปเรียนรู้ภาษา AEC ไงนะวิศวกรต้องเรียนรู้ภาษา AEC หน่อยเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้ไปรู้ให้หมดเลยแล้วก็พกปูนเป็นกระสอบก็ไม่เรียกนะเรียกเป่าเป่าครับเป่านะได้2คำแล้ววันนี้ได้2คำภาษา AEC วันละคำต่อไปเนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนลาวดูอยู่ด้วยนะฮะ
วันนี้มีพี่น้องท่านมาออกรายการนะคุณติ่งนี่เป็นมาจากลาวเลยนะครับก็เรียกสปป.ลาวใช่ครับแต่ว่าพูดภาษาไทยชัดอยู่แล้วนะตอนแรกผมเอ๊ะภาษานี่พูดอย่างนี้เลยอยู่ที่ลาวพูดอย่างนี้ไหมจริงๆแล้วผมเป็นคนไทยครับแต่ไปทำธุรกิจที่นู่นครับอ๋ออ๋ออ๋อไปรับทำงานพวกเกี่ยวกับจัดสวนจัดสวนแลนด์สเคปนะครับแต่ก็พูดกับเขารู้เรื่องเพราะเขาใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับบ้านเราครับมีศัพท์บางคำที่จะเรียกหรือว่าฟังยากนิดหนึ่งครับเอาเดี๋ยวดูรูปต่อนะฮะเราคุยกันเพลินเดี๋ยวดูรูปที่ยังมีไหมอาจารย์สมบูรณ์มีไหมอันนี้เป็นถ้ำครับที่อุบลราชธานีครับอันนี้ท่านคงคิดครับอาจารย์ผมเองครับสวยครับเป็นร้านอาหารหรือเป็นอะไรอาจารย์เป็นถ้ำคือเราต้องการเก็บแทงน้ำตอนนี้ว่าปัญหาคือถ้าเก็บแทงน้ำขึ้นที่สูงนี่มันก็ไม่สวยใช่ไหมเราก็เลยปั้นเก็บแทงน้ำขนาดเดียวกันเราก็สามารถขึ้นไปชมวิวได้โอ้ครับขึ้นไปชมโอ้ถังน้ำดำอบต.ที่อยู่สูงๆเนี่ยทำที่ชมวิวได้นะครับได้เก็บตังค์เขาได้ไงครับส่วนที่งานที่จีนครับของเอกครับที่เขาเข้าไปคนเดียวครับเพื่อไปสร้างงานแต่ว่าคนงานนี่ใช้จีนหมดเลยครับผมเอาละใช้คนจีนแต่ไปสร้างที่จีนนี่ฮะครับอันที่จีนครับเกตติดต่อกับจีนดูแต่รูปนี้แบบว่านี่ครับนี่คุณเฟียนี่ห้องน้ำครับห้องน้ำที่ปั้นจากซีเมนต์นะฮะอาจารย์รูปเหล่านี้มันจะมีเว็บไซต์ทางเฟซบุ๊กหรืออะไรให้ดูเป็นไหมนอกจากกลุ่มคือนอกจากในไลน์กลุ่มแล้วเราคิดจะทำครับตอนนี้คือผมมีปัญหาเรื่องไอทีนี้ก็พยายามศึกษาแล้วครับว่าน่าอยากทำยังไงครับเผื่อท่านผู้ชมได้ดูนะจะได้เข้าไปดูได้ในสมาชิกไลน์กลุ่มได้ดูได้กันอยู่แล้วนะผมก็ได้เห็นหมดละแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าดูว่าสวยมากนี่คุณติ่งครับเชิญเลยครับวันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นงานทำบุญครับเป็นที่วัดวัดบ้านภรรยาครับอันนี้หมายความว่าไงครับตรงนี้อันนี้คือขั้นตอนแรกในการทำงานเราต้องวางผังวางผังโรยปูนขาวถ้าโรยปูนขาวให้ทำงานง่ายแล้วก็ลูกน้องเข้าใจง่ายครับอันนี้ขึ้นโครงสร้างป้ายปูนเข้าไปให้เป็นโครงสร้างครับคนนี้ก่อนคนงานที่คุณติ่งใช้เนี่ยใช้อะไรใช้ช่างไม้ช่างปูนหรือกรรมกรเวลาไปทำมีช่างผสมกับกรรมกรครับในช่างหลักแล้วก็ช่างปูนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าต้องมาเรียนรู้งานแลนด์สเคปนิดนึงครับถึงจะได้ขึ้นรูปประมาณนี้ได้งานแลนด์สเคปกับงานบ้านเนี่ยมันอะไรขึ้นก่อนนะอาจารย์งานบ้านขึ้นก่อนหรือว่าแลนด์สเคปขึ้นไปก่อนทางนี้ต้องพร้อมกันครับควรจะพร้อมๆควรพร้อมกันประสานกันไปเพราะว่ามันเกิดคือจริงๆอ่ะต้องพร้อมกันเราประสานกันจะดีเพราะมันมีเรื่องท่อเดินท่อน้ำเข้าไปด้วยมีไฟด้วยมีเดินท่อไฟไปด้วยถ้าวิ่งไปพร้อมกันก็จะดีนะเกิดท่านผู้ชมดูอยู่นะฮะงานเหล่านี้นะคือถ้าท่านสนใจมีการอบรมเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวให้เจ้าที่ขึ้นเบอร์ไว้นะฮะจะมีการอบรมเรื่องหินเทียมโดยอาจารย์สมบูรณ์นะฮะและทีมงานนะอาจารย์สมบูรณ์มีทีมงานเยอะมากอยู่แล้วนะฮะท่านสนใจเรื่องอบรมจะมีการอบรมเรื่องนี้นะเรื่องหินเทียมนะครับเดี๋ยวทีมงานจะวิ่งตัววิ่งให้นะครับแล้วก็สนใจก็ติดต่อเจ้าที่อบรมนะฮะอันนี้ดูรูปต่อไปนะครับดูรูปต่อไปนะวันนี้มีรูปเพียบแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายอาจารย์สมบูรณ์นะแล้วก็คุณติ่งจะสาธิตพวกนี้ล่ะให้ดูว่าทำยังไงนะครับนะก็เดี๋ยวนี่อะไรนะน้ำตกใช่ไหมน้ำตกครับก็อันนี้ในพม่าครับอ๋อในพม่านะฮะนี่ครับท่านผู้ชมที่ได้ดูรายการเราแล้วอยากจะทำแพทำน้ำตกบนแพน้ำไอ้ดินมันไม่เยอะอยู่แล้วน้ำหนักมันน้อยใช่ไหมน้ำหนักไม่เยอะเท่าไหร่สามารถอยู่ได้นี่หินเทียมทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์ครับหินเทียมทั้งหมดแล้วก็ติดตั้งปั๊มน้ำแล้วก็รีเทิร์นกลับน้ำไปนะฮะก็เป็นได้อาจารย์ติดตั้งหินเทียมอันนี้หมายถึงว่าอาจารย์ติดตั้งปั๊มน้ำด้วยหรือเปล่าทั้งหมดครับทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่ามันกับบ้องต้องรองรับน้ำแล้วน้ำวนขึ้นไปนะฮะท่านที่สนใจเรื่องนี้นะครับมีการอบรมนะโดยอาจารย์สมบูรณ์ชุติมามาศนะครับพร้อมทีมงานนะทีมงานบึกๆเลยนะฮะบอกเลยว่าบึกหมายว่าแข็งแกร่งทั้งทีมนะผมได้ดูในทีมเนี่ยแข็งๆมากนะจึงบอกว่าแหมเป็นไปได้ตั้งสถาบันเลยนะหินเทียมนะหรือมหาวิทยาลัยเลยนะผมว่าทำงานได้เยอะอาจารย์หินเทียมในประเทศไทยเกิดมาสักกี่ปีแล้วเนี่ยสักกี่ปีนะคือเดิมทีเดียวอย่างนี้ครับเดิมทีเดียวผมไม่ค่อยศรัทธาในงานซีเมนต์หรอกแต่พอดีผมไปเจอท่านคงคิดท่านทำแล้วเหมือนมากผมก็เลยเกิดความสนใจที่จะฝึกฝนคือหินเทียมเมื่อก่อนเราเห็นงานซีเมนต์ทั่วไปเราก็รู้สึกว่ามันทำแล้วมันก็ไม่ดึงดูดใจไม่เกิดความศรัทธาต่องานซีเมนต์ประมาณนั้นนะแต่พอเจอท่านคมคิดเจอคุณเปียนี่โอ้โหก็ทำจนผมแยกไม่ออกว่าไอ้ต้นไม้จริงต้นไม้ปลอมเราก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้ละหารแล้วก็ขณะเดียวกันก็ผมเป็นช่างปั้นมาก่อนผมก็จะมีได้เปรียบคือมีทักษะดีอยู่แล้วก็เลยคิดเทคนิคต่างๆในการที่จะทำงานให้เร็วและง่ายแล้วก็พัฒนาเป็นการสอนขึ้นมาครับสัก30ปีได้ยังได้ไหม
20ประมาณ20กว่าปีนะเพราะว่าบ้านผมจะเกิดขึ้นประมาณ30ปีนะแต่ที่จริงมันมีมานานครับอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนเครื่องมือนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันช่วงหลังจะมีมาพูดคุยกันต่อนะฮะพักสักครู่ครับ